สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเปรี่ยวชาแนลค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะมื้อนี้เปรี่ยวก็จะมาเล่าเรื่องราวความรักของเพื่อนสาวไทยคนหนึ่งนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะพี่น้องที่ขออนุญาตแล้วก็อยากเอามาน้ําตีแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้นะคะวันนี้ก็จะมีหัวข้อว่าสาวไทยพบรักออนไลน์นะคะหนุ่มสวีเดนค่ะจนท้องนะคะหลังจากท้องนะคะความรักก็ต้องมาสะดุดนะคะเพราะว่าสามีทำสิ่งนี้กับเธอค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเป็นเรื่องเล่าของสาวไทยในสวีเดนนะคะที่มาพบรักในสวีเดนนะคะผู้ใดก็ตามเนาะค่ะก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีแฟนที่ฮักที่ประคบประงมเฮาชีวิตคู่นะคะถ้าความรักเป็นไปได้สวยนะคะการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นค่ะแต่ถ้าสะดุดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะความรักก็จะมีร้อยแตกร้าวนะคะจนถึงที่สุดก็เกิดการทะเลาะวิวาทหรือเลิกลากันไปนะคะเป็นเรื่องปกติของการใส่ชีวิตร่วมกับใครสักคนหนึ่งนะคะเปียวก็ขอย้อนกลับไปเนาะค่ะในพ.ศ.2008เนาะค่ะเปียวได้เจอกับสาวไทยคนนี้โดยการที่ว่างานวันเกิดของเปียวในเดือนธันวาเนาะค่ะเพื่อนของเปียวเป็นคนศรีลังกาค่ะเรียนอยู่ห้องเดียวกันนะคะในสมัยนั้นเพื่อนก็แนะนำให้เปียวได้รู้จักกันกับสาวไทยคนหนึ่งนะคะชวนสาวไทยคนนั้นมานะคะมากินข้าวน้ำกันนะคะแล้วเปียวก็เคยเจอเพื่อนอยู่ในตลาดนัดค่ะพี่น้องไปเดินในเมืองกับไปพ่อสาวไทยคนนี้คือกันนะคะแต่เปียวก็จำได้คร่าวๆนะคะว่าพ.ศ.2008เนาะค่ะที่เฮาได้เริ่มรู้จักกันนะคะก็ได้เริ่มแลกเปลี่ยนเบอร์แล้วก็พูดคุยกันนะคะเปียวถูกชะตาผู้หญิงคนนี้มากเพราะว่าเขาว่าภาษาอีสานคือกันค่ะแล้วเขาก็มาจากเมืองอุดรค่ะพี่น้องค่ะนะคะพ่อแม่เปียวก็มาจากทางพุ่นนะคะกันเลยเฮ็ดให้เฮามีเรื่องเล่าเรื่องเล่านะคะถูกอกถูกใจกันคนอีสานพบกันในต่างแดนกะคือว่าล่ะค่ะอบอุ่นหัวใจเนาะค่ะหลังจากที่พบปะกันพูดคุยกันเป็นบางครั้งนะคะเพราะว่าคนดูนี่ค่ะส่วนมากแล้วเขาจะใส่ชีวิตกับครอบครัวนะคะเขาจะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาจะบ่ค่อยติดต่อไผเขาถ้าบ่มีความจำเป็นเขาจะบ่ค่อยคุยกับไผนะคะส่วนวันอาทิตย์นี้แล้วใหญ่เลยค่ะวันอาทิตย์นี้จะเป็นวันครอบครัวเขาจะถ้าบ่มีเหตุจำเป็นเขาจะบ่ติดต่อไผเนาะค่ะหลังจากได้ใส่ชีวิตด้วยกันนะคะสาวไทยคนนี้ก็ได้ตกลงปลงใจแต่งงานกันนะคะในขณะที่เขาแต่งงานกันนะคะแล้วก็ตอนนั้นเขาก็ท้องแล้วนะคะเปียวก็บ่ได้รับรู้ข่าวสารอีหยังมากมายเพราะเนื่องจากว่าเฮาบ่ทันได้สนิทกันจนถึงขั้นเล่าเรื่องราวให้กันฟังนะคะคนไทยอยู่นี่เขาจะหวงพื้นที่ส่วนตัวนะคะเขาจะถ้าบ่สนิทกันจริงเขาจะบ่เปิดเผยเรื่องส่วนตัวให้ผู้ใดได้ฟังนะคะเพราะเขาจะถือเป็นเรื่องส่วนตัวที่สุดนะคะเป็นเรื่องที่สมควรเก็บไว้เฉพาะในครอบครัวนะคะนั่นล่ะค่ะหลังจากนั้นเนาะค่ะมีอยู่มาวันนึงเนาะค่ะเปียวนี่สิอยู่ห้องพักในเมืองเนาะค่ะอยู่ติดกับเมืองแล้วก็จะอยู่ตึกสูงชั้น8เนาะค่ะแล้วก็ตึกที่เปียวอยู่นี่จะต้องมีรหัสเข้านะคะบ่สามารถเข้ามาได้ถ้าบ่มีรหัสนะคะก็จะเป็นอย่างที่เซฟตี้แล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะคะแล้วตึกนี้นะคะมันจะคายกันหมดเลยค่ะทั้งมีทั้งหมดประมาณ10
ตึกใดนะคะถ้าจำบ่ผิดจะลักษณะเหมือนกันหมดค่ะจะถ้าผู้ใดบ่ชำนาญหรือก็จะไปผิดเนาะค่ะมีอยู่มื้อนึงค่ะเปียวได้ยินเสียงออดนะคะเป็นวันหยุดบ่กดออดบ้านเปียวจะเศร้าเลยพี่น้องค่ะไปว่าหึเกิดอีหยังขึ้นผู้ใดมากดออดบ้านฉันเปียวก็เลยไปส่องประตูเบิ่งเอ้าไปเห็นผู้หญิงไทยเปียวก็เลยไปเปิดประตูให้ไปถามมีหยังบ่เว้าน้ําข่อยพี่น้องมีแต่ห้องให้แล้วก็เพิ่นท้องนําเนาะค่ะเนาะเพิ่นคิดว่าคนท้องอาจจะแบบเหนื่อยหิวหงุดหงิดแล้วก็น้อยก็เลยอยากมาแต่เป็นไปได้เหรอตอนเศร้ามันเศร้าแฮงนะคะวันหยุดเขาบ่ไปหากันแล้วก็จากถ้านับจากบ้านนางมาบ้านเปียวย่างก็เกือบชั่วโมงแล้วมันอากาศหนาวนะพี่น้องคอยไปจับเบิ่งมือเพิ่นอุ้ยมือเจ้าคือมันหนาวแท้เจ้าอันคนท้องคอยเห็นคอยก็รีบโตนเพราะว่าเขามาคอยก็เล่นหาซาหาอย่างให้กินคอยถามอียังกับบ่ตอบมิแต่ห้องให้ก็ห้องให้อย่างเดียวนะแม่ค่ะพี่น้องคอยก็เลยบอกว่าเจ้าเป็นอียังเว้าให้คอยฟังดูเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นก็บ่เว้าอียังดอกเพราะว่าคนบ่ได้สนิทกันนะคะแต่ว่าที่พึ่งทางจิตใจเขามันก็คือคนไทยคือกันเนาะค่ะและแวกนี่นะคะนางรู้จักเปียวคนเดียวค่ะแล้วก็นางย้ายมาจากเมืองนึงค่ะมาพบรักเขาพบรักกับผู้ชายคนนี้ทางออนไลน์นะคะพี่น้องในแบบหาคู่ประเทศสวีเดนเนาะค่ะแล้วบัดนี้พ่อเขาตัดสินใจมาใส่ชีวิตด้วยกันนะคะแล้วเขาก็บ่ได้มีเพื่อนนะคะเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์เปียวแล้วแต่เขาบ่ได้โทรมาเนื่องจากว่าเขาหนีออกจากบ้านกระทันหันนะคะแล้วก็ทั้งกุญแจบ้านแล้วก็ทั้งมือถือเขาบ่ได้ติดตัวมานะคะแล้วเขาก็มาเดินหาห้องเปียวตึกที่เปียวอยู่เนื่องจากว่าเขาเคยมาห้องเปียวโดนแล้วแล้วก็ครั้งเดียวนะคะเขาก็จําบ่ได้จังซี่นะคะพอห้องมันใกล้เคียงกันหลายนะคะเปียวก็บ่ได้ถามอีหยังมากเปียวก็หาน้อยให้กินหาให้เล่นคอมคือเปียวอยากให้เขาผ่อนคลายนะคะเราอยากให้เขาเว้าให้เฮาฟังเขาก็บ่ได้เว้าอีหยังมากมายแต่แค่ว่าทะเลาะกันกับแฟนนะคะนี่บ่แม่นครั้งแรกนะคะที่เป็นแบบนี้มันก็มีเรื่องละเอียดเล็กๆน้อยๆตามมานะคะหลังจากที่เปียวสนิทกับเขาค่ะพี่น้องในเหตุการณ์วันนั้นนะคะเปียวก็บอกให้เขากลับบ้านแล้วก็ไปเคลียร์กันเขาอยู่กับห้องเปียวจนถึงค่ำนะคะเขาคงสิบ่อยากกลับไปอีหลีนะคะแต่เปียวคิดว่าอาจจะเป็นภาวะของคนท้องเปียวคิดจังซี่นะคะเปียวก็เลยว่ามีอีหยังกลับไปคุยกันกับแฟนซะจังซี่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนาะค่ะพี่น้องแฟนเขากลับมาฮับเพราะว่าเพื่อนเปียวคนสีลังกาโทรมาถามว่าอันบ่ทราบว่าเพื่อนคนนั้นอยู่ในห้องของเธอหรือเปล่าเพราะว่าเขาบ่รู้จักกับไผเขารู้จักแต่กับเธอกับฉันเท่านั้นฉันคิดว่าเขาต้องมาหาเพื่อนคนไทยเพราะแม่นอยู่นี่เปียวก็บ่รู้เนาะค่ะว่าเขาบ่อยากกลับไปแต่เปียวคิดว่ามันเป็นการที่ดีถ้าเฮากลับไปคุยกันหลังจากนั้นอีกนะคะก็มีเรื่องเล่ามากมายนะคะที่เพิ่นเล่าให้ฟังนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เปียวได้รับรู้นะคะว่าเขาบ่มีความสุขนะคะหนึ่งเลยนะคะผู้ชายคนนี้บ่ได้มีงานทำเป็นที่มั่นคงนะคะเขาเคยบอกว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เขาก็บ่ได้เฮ็ดงานเป็นเจ้าของกิจการแล้วเขาก็รับเฮ็ดงานเป็นครั้งเป็นคราวแต่ผู้หญิงคนนี้นะคะมีอาชีพที่มั่นคงมีฐานเงินเดือนที่มั่นคงแล้วก็มีการศึกษาที่ดีค่ะเขาเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะเขาเป็นผู้หญิงไทยที่ต่อสู่หลากหลายนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่เว้าภาษาสวีเดนเก่งมากเลยนะคะสำเนียงเหมือนคนประเทศนี้เลยค่ะเก่งกว่าเปียวอีกนะคะแล้วสิ่งที่บ่คาดฝันในชีวิตของเขาก็เริ่มเกิดขึ้นค่ะในขณะที่เขาท้องเนาะค่ะเนาะผู้ชายคนนี้ชอบคมคู่เอาเงินจากเขาไปใส่ใจในครอบครัวเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เคยมีลูกติดกับคนฝรั่งมาก่อนเนาะค่ะเนาะกฎหมายของยูนี่เนาะค่ะการที่เฮาอย่าร่างกับผู้หญิงคนเก่าถ้ามีลูกติดด้วยกันลูกจะต้องไปอยู่กับครอบครัวอาทิตย์ละครั้งค่ะอาทิตย์นึงสลับไปอยู่กับพ่ออาทิตย์นึงสลับไปอยู่กับแม่เพื่อที่จะให้ลูกนะคะได้รับความอบอุ่นจากทั้งสองฝ่ายนะคะในเวลาเดียวกันนางกับทองนั่นเองนะคะจนทองแก่ผู้ชายคนนี้ก็จะบังคับคู่เข็นเอาเงินจากนางทุกครั้งนะคะ
แล้วผู้ชายคนนี้หลังจากที่แต่งงานนะคะอยู่ด้วยกันก็เริ่มที่จะบ่อยากทํางานนะคะคือคล้ายๆว่าเกาะผู้หญิงกินนั่นเองนะคะแล้วนางนะคะทั้งที่ท้องแก่กับไปทํางานนะคะเพราะว่างานของนางอ่ะพี่น้องเป็นงานที่มั่นคงและเงินเดือนค่อนข้างดีนะคะเป็นงานโรงงานค่ะงานโรงงานได้เงินดีมากแล้วนางก็ไปเรียนหนังสือด้วยนะคะนางเป็นคนที่ขยันแอคทีฟเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นคนประหยัดและมัธยัสถ์เท่าที่พี่รู้จักมานะคะเป็นผู้หญิงที่พอเพียงเป็นผู้หญิงที่สวยเว้าจามวลบ่เป็นคนที่เว้าหยาบคายเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและอ่อนหวานเป็นคนสวยเป็นสตรีนะคะสตรีไทยที่แบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ของผู้หญิงไทยโดยตรงเลยอะค่ะแตกต่างกับเปียวที่เป็นผู้หญิงแก่นมึงสินะคะนั่นล่ะค่ะพี่น้องความสวยความหวานของนางนะคะก็เลยถูกผู้ชายเอารัดเอาเปรียบเอาเปรียบนะคะพี่น้องคะรู้ป่ะคะว่าเหตุการณ์ที่น่าสลดหดหู่ใจคืออย่างทุกครั้งที่ไปซื้อกับเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเขาจะเลือกของหรูหราหมูก็ต้องเป็นหมูชั้นดีไวน์ก็ต้องเป็นไวน์เลิศรสเขาจะต้องเป็นคนที่กินดีอยู่ดีเพอร์เฟกต์นะคะแต่ผู้หญิงเป็นคนใจนะคะผู้หญิงไทยค่ะพี่น้องถ้าได้ใส่ชีวิตคู่กับไผก็อยากทำให้ดีที่สุดนั่นคือคำว่าสามีได้ตกแต่งกันแล้วจดทะเบียนสมรสได้ร่วมคู่ชีวิตด้วยกันนะคะเรื่องส่วนตัวเขาก็บ่อยากจะเล่าให้ผู้ใดฟังถ้าบ่จำเป็นนะคะจนมันถึงจุดพลิกผันแห้งค่ะพี่น้องผู้ชายคนนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นคำพูดถากทางบ่ว่าจะเป็นการละเอารัดเอาเปรียบขูดรีดไถเงินจากผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลานะคะทั้งที่ตัวเองก็มีลูกติดแต่ตัวเองก็บ่เคยที่จะอยากค้นคว้าหาการหางานทำนะคะเป็นคนที่แต่งรอไปวันๆดึงดูดใจให้ผู้หญิงสนใจนะคะเป็นคนที่คอยบ่อยากจะอธิบายมากมายนะคะพี่น้องคิดเข้าใจอยู่แม่นบ่คะที่คอยเว้าหมายถึงอีหยังนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะพี่น้องแล้วมาติดตามตอนต่อไปค่ะว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอย่างขึ้นกับสาวไทยพบหลักออนไลน์ในขณะนี้แล้วก็ทองนะคะมาติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องฝากกดติดตามและเป็นกำลังแรงใจให้ช่องเปรียวชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ